สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้บริษัทนุชฟอร์ไลท์สัญจรค่ะเราเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะคะตรงที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือบ้านลัดทรายมูลตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะวันนี้ด้านหลังนี่เห็นไหมคะว่าจะมีสวนพริกไร่พริกอยู่เต็มเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ของเราเดี๋ยวตามฉันมาเลยค่ะนี่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับเจ้าของไร่พริกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านเลยสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วยแนะนำชื่อหน่อยครับพี่ชื่อเติมครับชื่อเติมนามสกุลเสือกระจ่างนะคะพี่เติมคะตรงพื้นที่ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเป็นพริกพันธุ์อะไรครับพี่แม่ปิงครับแม่ปิงแม่ปิงครับเป็นพริกที่เขาเอาไปทำอะไรคะทำพริกซอสครับทำพริกซอสครับพี่เติมเดี๋ยวนิดนึงที่พี่เติมถือมาตรงนี้นิดนึงค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ที่เรามาที่แปลงของพี่เติมก็คือว่าพี่เติมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยมากี่รอบแล้วคะทุกรอบเลยครับไม่รู้จำไม่ได้ใช้มาหลายช่วงแล้วหลายฤดูแล้วนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่เราปลูกพริกครั้งที่ปีละครั้งก็ประมาณ7ปีแล้วครับ7ครั้ง7ครั้งครับ7ครั้งแต่ใช้นุชฟอร์ไลท์มากี่ครั้งแล้วใช้นุชฟอร์ไลท์มา3ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมพูดง่ายๆก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่บริษัทเปิดใหม่ๆถูกไหมคะครับค่ะแล้ววันนี้ต้องถามพี่เติมว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกับพริกที่พี่เติมทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวช่วยบอกพี่น้องประชาชนที่เขาชมกันอยู่ค่ะดีครับดีครับมันดีครับมันแบบเม็ดใหญ่เม็ดสวยเม็ดงามงามด้วยครับติดผลต่อยอดดีครับสูตร1ต่อยอดสูตร2เร่งดกค่ะแล้วน้ำหนักแล้วก็เทล่าอะไรเนี่ยเคล่าให้เม็ดโตเคล่าโปเม็ดโตเม็ดใหญ่เม็ดนวลครับเม็ดสวยพี่เติมคะเดี๋ยวลองพาเข้าไปชมพริกหน่อยสิคะว่ามันเป็นยังไงบ้างไปแล้วค่ะตามมาค่ะครับโอ้เอาตรงไหนพี่โหมันดกไปหมดเลยอ่ะมันดกหมดเลยครับเนี่ยสวยทุกจุดเลยทุกที่เลยครับพริกเม็ดสวยเม็ดนวลไม่เป็นโรคไม่เป็นไรครับเนี่ยแดงแล้วเม็ดแข็งครับใช้ไอเคล่าโปเม็ดมันจะแข็งเคล่าโกที่ออกมาใหม่เนี่ยนะครับครับใช้เลยใช่ไหมครับใช้เลยครับใช้เลยครับฉีดบ่อยไหมคะ7 วัน 8 วันฉีดครับ7 วัน 8 วันฉีดครับแล้วเราเข้ามาในแปลงพริกตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วพริกที่นี่เป็นพริกซอสใช่ไหมคะพริกซอสครับพริกซอสต้องส่งโรงงานใช่ไหมส่งโรงงานครับโรงงานชลบุรีพวกบางบอนพวกอะไรครับอ๋อค่ะแล้วเขาดูเรื่องของสารพิษด้วยไหมคะพี่เขาดูสารพิษครับดูสารพิษตกค้างไหมอะไรไหมไปใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นี่เป็นยังไงบ้างคะดีครับดีครับมันไม่มีสารไม่มีอะไรเลยครับสารตกค้างไม่มีงานมาเก็บพริกกันวันแรกเลยใช่ไหมคะวันแรกครับวันแรกเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกเลยครับเที่ยวแรกก็ประมาณ2ตันครับ3ไร่ประมาณ2ตัน3ไร่นะคะพริกที่สวยของพี่ที่เรามายืนกันอยู่นะคะสูงแทบจะเท่าตัวพิธีกรเลยนะคะสูงมากนะคะและที่สำคัญก็คือมันสูงแล้วก็มันก็มียอดต่อยอดแล้วก็ออกดอกนะคะแล้วบางดอกบางช่อเนี่ยพี่เติมมันมี2เม็ด3เม็ดอย่างเงี้ยดีไหมคะดีครับดีครับสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเราตื่นเต้นมากนะคะที่ฉันเดินทางมาตรงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะและที่สำคัญก็คือเข้ามาตรงนี้เราไม่เหม็นยาฆ่าแมลงเลยนะคะรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆพี่เติมใช้ตั้งแต่เริ่มต้นระยะไหนบ้างคะจากก็เอาปลูกบงลูกก้าครับบงลูกก้าแล้วก็พอเอาลูกก้าเสร็จเรามาลงในแปลงที่เราก็ฉีดสูตร1ครับฉีดสูตรนี้ใช่ไหมคะครับสูตร 1ครับอัตราการฉีดแบบไหนครับพี่เติมอัตราการฉีดก็เอาถ้ากะลอน20ลิตรเราก็ใช้แค่5ซีซีพวกอะไรนี่ครับสูตร 1เนี่ยนะคะครับใช้สูตร 1อย่างเดียวเหรอคะครับสูตร 1อย่างเดียวถ้าพริกโตพริกกำลังจับดอกก็ใช้สูตร 2ด้วยครับนะคะเทล่าร่วมแล้วก็สูตร 1ด้วยกันอ๋อใช้3อย่างเลย3อย่างเลยครับทำไมใช้3อย่างครับพี่พอสูตร 1นี่จะเร่งยอดครับสูตร 2นี่ก็จะทำให้ติดดอกออกผลค่ะเทล่าโกนี่ก็แบบกันเชื้อรากันโรคกันใบจุดใบด่างใบดำอะไรนี่ครับก็คือพอมันโตแล้วพี่เติมก็ใช้3อย่างรวมกันใช้3อย่างรวมกันถ้าเราอยากจะเอาให้ดกให้ต่อยอดอีกแล้วก็ใส่สูตร 1ไปอีกพอนั่นปุ๊บเราถ้าเราไม่เอามันสูงพอแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สูตร 1ค่ะ ก็มาใช้แค่สูตร2กับเคล่าโกนี่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ครับโอ้โหนะคะแล้วพี่เติมคะหลังจากที่พี่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์มานะคะความรู้สึกของพี่เนี่ยกับพริกที่พี่เห็นวันนี้นะคะที่เราเก็บกันด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มครับวันนี้เพิ่มใจครับเห็นพริกเก็บพวกคนงานก็บอกว่าเก็บดีเม็ดใหญ่เม็ดแข็งครับค่ะแล้วน้ำหนักดีครับน้ำหนักมีแต่น้ำหนักดีครับถุงก็ประมาณเก็บวันนี้ถุงก็ประมาณ30โล34โลครับถุงนึงนะคะครับแล้วปกติถุงนึงที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์เนี่ยประมาณกี่โลประมาณ24-25ท่านผู้ชมคะเห็นได้ชัดเลยนะคะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วสิ่งสำคัญพี่เติมคะลดต้นทุนไหมคะลดต้นทุนครับลดต้นทุนถ้าใช้ชุดนึงก็ประมาณเกือบ7พริกอะครับปกติเนี่ยสมัยก่อนๆนะคะพี่ทำมา7ปีละพริกพี่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์เนี่ยต้นทุนของพี่เยอะไหมคะมันก็เยอะครับเยอะใช้ปุ๋ยเยอะใช้พวกฮอร์โมนพวกอะไรอย่างอื่นเงี้ยเยอะครับมันเยอะครับอันนี้มันแบบใช้ชุดเดียวมันก็ใช้ได้นานพอเลยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่พริกที่เก็บมาจากสวนเมื่อกี้ค่ะแล้วมาอยู่ที่กองนี้แล้วโหคนงานเพียบเลยเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ความรู้สึกกันนิดนึงนะคะว่าเก็บพริกเป็นยังไงกันบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเป็นไงบ้างค่ะเก็บพริกรุ่นนี้ของพี่เติมเป็นยังไงบ้างคะลูกดีน้ำหนักดีลูกสวยใช่ไหมคะน้ำหนักดีเก็บทุกปีหรือเปล่าคะพี่ทุกปีมาเก็บให้พี่เติมเนี่ยนะคะโอ้โหนะคะแล้วเก็บมาตั้งแต่กี่โมงคะแจ้งปุ๊บไปเลย6 โมงเก็บไปทำไมคะเนี่ยเก็บไปทำไมคะเข้าโรงงานนะมาไปชั่งกิโลก่อนหรือเปล่าคะชั่งนะคะพริกในกองนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่เคยเก็บมาน้ำหนักดีอย่างนี้ไหมคะไม่ดีครับปีนี้ดีมากปีนี้ดีและทุกปีแล้วปีนี้ดีกว่าใช่ไหมคะพี่เก็บทุกปีป่ะเก็บทุกปีแล้วอยากจะขออนุญาตเจ้าของเขาเนี่ยเอาพริกมาดูข้างในหน่อยหักได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่ช่วยนิดนึงค่ะข้างในก็สวยข้างนอกก็สวยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้สวยไหมคะเนี่ยสวยค่ะเดี๋ยวกล้องซูมนิดนึงอย่างนี้นี่คือเม็ดสาวเม็ดสวยแล้วก็สุขภาพมันดูมันสมบูรณ์ค่ะเม็ดอะข้างในอะเขาเรียกว่ามันตันใช่ไหมตันสมบูรณ์เนื้อแน่นจ้ะแน่นตันเนาะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ไปเก็บมาเนี่ยเก็บกันกี่ไร่คะพี่3 ไร่จ้ะ3 ไร่แล้วมานั่งทำเนี่ยคาดว่าจะได้ประมาณสักกี่ตันคะ2 ตันกว่าน้องเติมเนาะ2 ตันกว่าเม็ดมันใหญ่จ้ะเม็ดใหญ่น้ำหนักดีดกแต่นี่มันเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้าครั้ง2จะเยอะกว่านี้นี่ค่ะคือความประทับใจนะคะของพี่น้องนะคะที่มาช่วยกันเก็บพริกที่ไร่ของพี่เติมนะคะก็อย่างที่เราเห็นตามภาพนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนุชฟอร์ไล